สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับที่รายการสองยามนำมาจากไพฑูรย์พันธุ์เชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในเรื่องอภินิหารปลัดขิกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุค80หรือที่เรียกกันว่ายุคสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2484ไพฑูรย์ยังอยู่ในระหว่างหลบหนีการตามล่าของตำรวจทั้งสันติบาลและภูธรขณะนั้นได้หลบซ่อนอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เห็นการปะทะกันระหว่างนาวิกโยธินญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวทางผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังตำรวจและทหารมาตั้งแนวต้านทานการยกพลขึ้นบกยกแรกญี่ปุ่นตายเกลื่อนหาดทางเรือรบญี่ปุ่นยิงปืนเรือเข้ามาตกในแนวรับทำให้ตำรวจและทหารต้องถอยออกมาจากจุดที่กระสุนตกสร้างแนวรับใหม่ขณะนั้นญี่ปุ่นได้ส่งเรือลำเลียงขนส่งนาวิกโยธินเข้ายึดชายหาดใช้ปืนครกยิงถล่มแนวรับของไทยทหารและตำรวจพลีชีพไปหลายนายต้องเกณฑ์ยุวชนทหารมาทดแทนพอรุ่งเช้าทางฝ่ายตั้งรับตกเป็นรองจึงขอกำลังช่วยเหลือจากส่วนกลางและใกล้เคียงแต่ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะญี่ปุ่นไม่ได้ยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวจุดเดียวแต่ไปขึ้นที่นครศรีธรรมราชด้วยอนุสาวรีย์จ่าดำเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชก็เพราะจ่าดำเข้าประจันบานกับข้าศึกด้วยดาบปลายปืนแทงข้าศึกตายไปหลายศพก่อนที่จะถูกแทงสวนเข้าที่หน้าอกและจ่าดำก็แทงสวนเข้าไปเหมือนกันยืนตายอยู่ด้วยกันที่ชายหาดสงครามสงบแล้วจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์จ่าดำในชุดสนามถือปืนติดดาบปลายปืนในท่าพร้อมรบให้เป็นที่สักการะของลูกหลานเยี่ยงวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติกลับมาพูดถึงการรบที่อ่าวมะนาวตำรวจทหารและยุวชนทหารถอยร่นขึ้นไปบนเขาเตรียมสู้ตายแม่ทัพใหญ่ของทัพงิภาคเอเชียบูรพาเข้าพบกับจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อให้ตกลงให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นที่ตั้งฐานทัพเพื่อผ่านไปตีอังกฤษพม่ามาลายูและอินเดียญี่ปุ่นจะเคารพบูรณภาพของประเทศไทยจะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและอยู่ด้วยกันฉันมิตรจอมพลป.พิบูลสงครามยอมเซ็นสัญญากับญี่ปุ่นตอนบ่ายคำสั่งจากรัฐบาลก็มาถึงสมรภูมิย่อยที่อ่าวมะนาวให้ยุติการต่อสู้เพราะมีสัญญาตกลงหยุดยิงกันแล้วญี่ปุ่นหยุดไทยหยุดต่างลงมาทักทายกันเก็บศพคนตายหามคนบาดเจ็บไปรักษาไพฑูรย์เล่าว่าศพทหารญี่ปุ่นตายมากกว่าไทยประมาณ2เท่าไพฑูรย์ได้คุยกับพลทหารยอดที่มีรอยกระสุนหลายแห่งที่หน้าอกเสื้อขาดเป็นรูเนื้อหนังไหม้เพราะแรงปะทะของกระสุนแต่ไม่ทะลุเข้าไปภายในร่างกายในขณะไปนั่งกินกาแฟที่ร้านเจ๊กตงในตลาดเมืองประจวบพลทหารยอดใส่เสื้อที่มีรูกระสุนไม่กลัดกระดุมเพื่อโชว์รอยถูกยิงไพฑูรย์ก็ถามว่าน้องชายกินว่านเหรอถึงรอดมาได้พี่ไม่เห็นแขวนพระสักองค์ไม่ได้กินว่านครับแต่ผมมีปลัดขีดของหลวงปู่อีวัดสัตหีบผมเป็นทหารเกณฑ์ครับรกรากเดิมอยู่สัตหีบพ่อผมมาเป็นใต้กงเรือหาปลาอยู่ที่นี่จนเวลานี้มีเรือเป็นของตัวเองแล้วนี่ไงครับพลทหารยอดดึงเชือกที่คาดเอวปลิ้นเอาปลัดขิกแกะด้วยไม้ที่มีรูร้อยเชือกแขวนเอวออกมาแล้วแก้ปมเชือกส่งเชือกพร้อมปลัดขิกให้ไพฑูรย์ดูไพฑูรย์เล่าว่าเป็นไม้แกะเป็นรูปอวัยวะเพศชายขอหยักผิวลื่นเพราะผ่านการใช้เสียดสีกับตัวพลทหารยอดมานานไพฑูรย์เมื่อตอนอยู่ในคุกเคยผจญกับพวกนับถือศิวลึงที่ใช้ของต่ำเข้าต่อสู้จนไพฑูรย์ต้องกินว่านก่อนการต่อสู้เพราะเครื่องรางของขลังเป็นของสูงรบกับพวกนี้ไม่ได้ก่อนอำลาไพฑูรย์มอบว่านเท่าหนังแห้งให้กับพลทหารยอดแล้วสั่งว่าเขาเรียกว่าว่านเท่าหนังแห้งบิเคี้ยวกินนิดเดียวพอลิ้นชาเห่อแล้วก็ลุยได้เลยเรื่องเหนียวนี่เป็นยอดแต่อย่าลืมนะว่าอยู่ได้แค่ชั่วเบา
ถ้าน้องเข้าห้องน้ำปลดทุกข์พอออกจากห้องน้ำก็ต้องกินซ้ำทันทีเพราะว่านจะหมดฤทธิ์ไปกับน้ำเบาไพฑูรย์เดินทางจากประจวบไปสัตหีบและไปอาศัยบ้านจ่าโพซึ่งเป็นสารวัตรทหารเรือประจำกองทัพเรือที่พระราชวังเดิมแล้วย้ายไปอยู่ฐานทัพเรือสัตหีบที่เคารพนับถือกันเพราะในขณะที่ไพฑูรย์ไปเที่ยวส่องที่ตรอกสลักหินก็เห็นจ่าโพถูกแมงดารุมจ่าโพมีมิดโกนเพียงเล่มเดียวพวกแมงดามีทั้งดาบแล้วก็คมแฝกไพฑูรย์เลือดขึ้นหน้าโดดเข้าไปถีบเจ้าแมงดาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดจนถลาแล้วเตะลุยเข้าไปทำให้จ่าโพสามารถเล่นงานเจ้าพวกหมาหมู่ด้วยมิดโกนวิ่งหนีกันป่าราบจ่าโพกับไพฑูรย์วิ่งตามกันออกจากตรอกสลักหินเพราะพวกเจ้าของซ่องไปแจ้งตำรวจไพฑูรย์มีคดีติดตัวต้องรีบหนีเอาตัวรอดไปก่อนวิ่งไปถึงวงเวียน22ก็หมดแรงนอนแผ่ราทั้งสองคนนายเป็นใครวะไม่กลัวตายพวกมันมีทั้งดาบทั้งคมแฝกไม่ใช่เรื่องของนายเลยเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องของเราหรือไม่แต่เราเกลียดพวกหมาหมู่เป็นที่สุดอยากเตะหมาหมู่ก็แค่นั้นอัวสิบโถโพเป็นสารวัตรทหารเรือเราชื่อไพฑูรย์อยู่ในย่านเยาวราชโน่นจากนั้นก็ผูกพันกันเรื่อยมาพอเห็นไพฑูรย์มาหาจ่าโพสุดดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าแต่ไม่กล้าแสดงออกมากเพราะรู้ว่าไพฑูรย์เป็นนักโทษแหกคุกจึงให้ไปพักรอที่บ้านพักในตลาดสัตหีบพอจ่าโพออกเวรก็มาพบไพฑูรย์ที่บ้านดวดเหล้ากันพออุ่นกระเพาะแล้วจ่าโพก็ถามว่าหนีคดีอีกแล้วยังจะมาที่สัตหีบมีอะไรนักหนามันอันตรายรู้ไหมเรามานมัสการหลวงพ่ออีจะไปขอบัลลัดขีกท่านมาติดตัวไพฑูรย์เล่าแรงบันดาลใจให้กับจ่าโพฟังว่าไปพบพลทหารยอดที่ประจวบรบกับญี่ปุ่นถูกยิงเสื้อแสงขาดเป็นรูแต่ไม่เข้าพลทหารยอดอวดบัลลัดขีกบอกว่าเป็นของดีของหลวงปู่อีวัดสัตหีบแจกมาให้เลยอยากได้บ้างจ่าโพบอกว่าพรุ่งนี้ว่างจะพาไปนมัสการหลวงพ่ออีที่วัดรุ่งขึ้นจ่าโพก็พาไปทูลไปนมัสการหลวงพ่ออีไพฑูรย์สังเกตว่าหลวงพ่อจะไม่มองหน้าใครแบบจ้องตรงๆแต่ก็ไม่กล้าถามจ่าโพในที่สุดหลวงพ่อหันมาทางไพฑูรย์ไพฑูรย์จึงจ้องสายตาเขม็งไปที่หลวงพ่ออีหลวงพ่ออีท่านคงสังเกตเห็นจึงจ้องสวนมาไพฑูรย์เล่าว่ารู้สึกเหมือนมีพลังอะไรอย่างนึงมากระทบตัวรู้สึกเหมือนไฟฟ้าดูดตัวชาหากหลวงพ่อไม่ละสายตาไปคงถึงกับนอนแน่นิ่งเป็นแน่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีจ่าโพเข้ามากระซิบว่าลืมบอกนายไปว่าอย่าไปจ้องตาท่านเขาล่ะโดนเข้าจังเบอร์เป็นครั้งแรกที่ไพฑูรย์พบกับอภินิหารที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนผู้คนไม่รู้ว่ามาจากไหนพากันมานมัสการหลวงพ่ออีแน่นไปหมดทั้งนี้ด้วยเกรงภัยสงครามที่ลุกลามมาถึงเมืองไทยหลายคนในจำนวนนั้นด้านด้นมาจากกรุงเทพเพื่อขอทงกันภัยของหลวงพ่ออีที่เมื่อเวลาเครื่องบินพันธมิตรบินวนมาจะทิ้งระเบิดจะได้โบกจุดเดียวกับที่หลวงพ่อช่วยชุมชนสัตหีบจากการทิ้งระเบิดของพันธมิตรด้วยการโบกทงให้เครื่องบินบินหลงออกไปทิ้งระเบิดลงในทะเลภัยทูลนั่งรอเพราะถือว่าจ่าโพเป็นคนท้องถิ่นหลวงพ่อน่าจะรู้จักเข้าไปนมัสการเมื่อใดก็ได้เย็นมากแล้วแขกเริ่มเบาบางลงเสียงหลวงปู่อีก็พูดว่าโยมสองคนที่นั่งอยู่แต่หลังเพลน่ะเข้ามาได้แล้วอาตมาจะไปทำวัดเย็นจะเสียเวลาเฉยใช่เหตุจ่าโพนำหน้าเข้าไปก่อนไพฑูรย์ตามหลังเข้าไปกราบต่อหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อกล่าวว่าจ่าโพไปนำคนดีมีวิชามาหาอาตมาทำไมอาจารย์ของเขาก็เป็นยอดเหมือนกันไม่ต้องลงมาหาก็ได้มีดีอยู่ครบแล้วต้องให้อภัยอาตมาที่จ้องประสานตาคิดว่าจะมาลองวิชาไพฑูรย์คลานล้ำหน้าจ่าโพเข้าไปกราบเทพเท้าหลวงพ่ออีกระผมสิครับที่ต้องกราบขอขมาหลวงพ่อเพราะผมตั้งใจจ้องมองหลวงพ่อตรงๆทั้งที่คนอื่นเขาไม่กล้าเป็นต้นเหตุเป็นคนอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องไตร่ตรองและพิสูจน์เสียก่อนเพราะเรื่องเล่าลือนั้นน่ะบางครั้งก็ไม่มีมูลความจริงอาตมาก็เหมือนกันเล่าลือจนเกินจริงอาตมาก็แค่หลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งเท่านั้น
ระผมได้พบกับพลทหารยอดเขาปะทะกับทหารญี่ปุ่นที่เอามะนาวถูกยิงหน้าอกพรุนแต่ไม่เข้าเขาเอาปลัดขิกมาอวดกระผมจึงตามมาหาหลวงพ่อนี่แหละอ๋อเจ้ายอดลูกชายไต้กงยิ่งเขาเป็นคนสัตหีบแต่ไปหากินที่ประจวบปีนึงจะกลับมาหาอาตมาครั้งหนึ่งได้ข่าวว่ารวยแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของเรือตังเกหลายลำครับผมจึงมาขอประหลัดขิกกับหลวงพ่อสักตัวหนึ่งเอาไปคาดเอวของดีที่เธอก็มีพอแล้วนี่นะจะเอาประหลัดไปทำไมกันแต่ก็เอาเถอะเสี่ยงบุญเอาว่าเขาจะไปอยู่กับเธอหรือไม่กล่าวจบหลวงพ่ออีก็ยกบาตรที่วางไว้ข้างตัวท่านมาจับแล้ววางลงเอามือคนสิ่งที่อยู่ภายในบาตรดังกล่าวกล่าวแล้วหยุดสองมือจับปากบาตรสายตาจ้องที่ในบาตรไพฑูรย์เล่าว่าสิ่งที่อยู่ในบาตรส่งเสียงกล่าวเหมือนเมื่อตอนหลวงพ่อเอามือคนทันใดนั้นปลัดขิกตัวหนึ่งก็กระเด็นออกจากบาตรตกอยู่ตรงหน้าไพฑูรย์หมุนติ้วเป็นวงแล้วหยุดลงเสียงหลวงพ่ออีจึงพูดว่าเขาอยากไปอยู่ด้วยเขาจึงกระโดดออกมาไพฑูรย์หยิบปลัดขิกขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วคลานไปส่งให้หลวงพ่ออีเพื่อให้ประสิทธิ์หลวงพ่ออีรับปลัดขิกไปเสกอีกครั้งก่อนวางในอ้วงมือสองข้างของไพฑูรย์ที่ยกขึ้นรองรับหลวงพ่อกล่าวกับไพฑูรย์ว่าเอาไปใช้ในทางที่ดีนะอาตมาต้องเตรียมตัวลงไปทำวัดเย็นในโบสถ์แล้วเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ไพฑูรย์ได้พบหลวงพ่ออีเพราะหลวงพ่ออีท่านมรณภาพขณะที่ไพฑูรย์อยู่ในบางขวางรอรับพระราชทานอภัยโทษจึงไม่ได้ไปร่วมงานปลัดขิกตัวนั้นหลุดหายไปในขณะหลบหนีเข้าไปในป่าคาดว่าคงโดนหนามเกี่ยวหลุดเพราะเชือกเก่าคร่ำคร่าหลวงพ่ออีท่านลงอักขระที่ตัวปลัดขิกว่ากันหะเนหะเรียกว่าหัวใจโจรมีอนุภาพในด้านคงกระพันเป็นยอดจริงๆดังพลทหารยอดรอดชีวิตจากหากระสุนของญี่ปุ่นมาได้นั่นเอง